สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารขึ้น13ค่ำเดือน11ปีพฤกษ์นะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักแสดงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะครับซึ่งกำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่โดยแอบการแฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรงนะครับโดยเจ้าตัวอยู่ในฐานะผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์หรือ PR ขององค์กรโดยถูกเรียกว่าบอสมินในธุรกิจดังกล่าวนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน The Icon Group นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณมินกันคุณมินพิชยาวัฒนามนตรีเกิดวันที่28เมษายน2532ตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ำเดือน5ปีมะเสงอายุปัจจุบันคือ35ปี18วันนะครับขออภัย5เดือนกับ18วันนะครับย่าง36เป็นคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นคนรักความก้าวหน้าทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมนะครับเลือกใช้ของดีบุคลิกดีแต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์มีพรสวรรค์ด้านงานศิลป์จะเกี่ยวข้องกับศิลปะและการเงินเดือนเกิดมีดาวพฤหัสกุมนะครับเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากตัญญูนะครับรักความถูกต้องเป็นผู้ใหญ่กับตัวรับผิดชอบสูงนะครับดวงชะตานี้มีความโดดเด่นเรื่องงานนะครับเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจะประสบความสำเร็จจากความสามารถของตนเองด้วยทาสานั้นมี11ราชาโชคและ14จักรพรรดิอยู่ที่ทาสีนะครับและในดวงชะตาแบบนี้ปกติจะไม่ทำงานเล็กนะครับด้วยสุภะนั้นมีพระเสากำลัง2ซ้อนอยู่นะครับในดวงชะตาช่วงอายุจรนะครับช่วงอายุ35ย่าง36คือราวเมษายน2567ถึงเมษายน2568นะครับช่วงอายุจรนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือกัมมะเป็นสีในทางทักษะเรื่องการงานค่อนข้างโดดเด่นนะครับทานังเป็นสีในทางทักษะการเงินเรียกว่าสะพัดเลยทีเดียวมีความคล่องตัวบริวารไปในทางทักษะไปกระทบมาอุปถัมภ์ในอังควิชามีคนเกื้อหนุนโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อเสียในช่วงอายุจร นี้ก็ต้องถือว่ามีหลายข้อเลยทีเดียวนะครับข้อที่1 นะครับบริวารไปกระทบมัชฌิมามีความผันผวนไม่แน่นอนในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับข้อที่2 อุตสาหะไปกระทบพยะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทำให้หนักอกหนักใจในเรื่องของคดีความนะครับข้อที่3นะครับอายุในทางทักษะกระทบราหูอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเกี่ยวข้องกับคดีความเช่นเดียวกันข้อที่4จุดนี้ว่าเป็นจุดที่สำคัญยิ่งนะครับด้วยหินะนั้นเป็นกาลกินีไปกระทบสุภะหมายถึงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและคดีความโดยตรงนะครับค่อนข้างหนักและรุนแรงนะครับถ้าท่านผู้ชมถามว่าในดวงชะตาของคุณมินพีชยามีโอกาสที่จะถึงขั้นติดคุกติดตารางหรือไม่อันนี้ต้องขอตอบว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงยิ่งนะครับด้วยในดวงชะตานั้นเข้าเกณฑ์เสียหายหลายจุดตั้งแต่อายุในทางทักษะกระทบราหูอุตสาหะไปกระทบพยายะที่สำคัญคือหินะไปกระทบสุภะเป็นกาลกิณีในทางทักษะในดวงชะตาของคุณมินพีชยามีทางเลือก2แนวทางก็คือนะครับแนวทางที่1ก็คือโอกาสติดคุกติดตารางนั้นเป็นไปได้สูงยิ่งหรือแนวทางที่2นะครับมีการเดินทางไกลหรือเดินทางต่างประเทศนะครับช่วงอายุจร35ย่าง36เนี่ยถือว่าเข้าเขตอันตรายแต่ทว่าปัญหาจะคลี่คลายหลังจากเมษา2568ไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าถ้าถูกจองจำก็มีโอกาสได้รับการประกันตัวด้วยในดวงชะตานั้นช่วงอายุ36ย่าง37เนี่ยคือราวเมษา2568ถึง2000เมษา2569วิถีชีวิตที่มีปัญหาจะเริ่มผ่อนคลายไปในทางที่ดีนะครับด้วยเนื่องจากธุรกิจ The Icon ที่คุณบินพีชยามีส่วนร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้บริหารจากคราบน้ำตาและความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากอาจเกิดความไม่รู้อาจจะเกิดจากความไม่รู้นะครับจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามย่อมมีผลในเรื่องของกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นคุณบินพีชยาก็จำเป็นต้องได้รับผลของกรรมนั้นเช่นกันนะครับ
ผมอาจารย์ไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพุทธทาสของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้เคาะดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็ประมาณสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหดนรันทานะครับซึ่งผมทำรายการไว้มากกับ400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ